กันพอสมควรที่เราได้มาภาวนาการได้ยินได้ฟังธรรมเพื่อผู้มีธรรมเป็นผู้ไม่เบื่อจากธรรมะไม่เบื่อจากความดีนี่แหละเราเข้าถึงที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราทำไปมันจะได้เป็นพุทธานุสติของเราที่ครูบาอาจารย์ก็จากพวกเราไปกันเรื่อยๆนั่นนะเราได้ทำจนถึงเกิดขึ้นในตัวเราด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ท่านบอกว่ารวยของคนอื่นสู้รวยใจเราของเราไม่ได้หรอกเราก็ได้แต่ไปดูของเขาแต่ถ้าเราทำของเราได้นั่นน่ะยิ่งประเสริฐใหญ่นั่นน่ะท่านเป็นผู้ประเสริฐแล้วแต่ที่เราภาวนาได้เราก็ถือว่าเราได้เข้าถึงแดนพ้นทุกข์นั่นเอง ที่บอกว่าผลไม้ก็ดีตั้งพันตั้งไว้ตั้ง อะไรวันนะก็ดีคนสุดท้ายก็ต้องจากกันไปหมดนั่นนะวันนะพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นผู้วันนะสูงวันนะสูงก็ต้องตายวันนะต่ำก็ต้องตายเพราะเกิดมามาเหมือนว่ากลางวัยหรือว่าปฐมมาวัยจนเข้ามัชฌิมมาวัยนี่แหละเขาก็ขีดขั้นเอาไว้แล้วให้พวกเรานี่เดินอยู่ในกรอบของความเกิดแก่เจ็บตายที่ออกไปได้คือออกจากนอกกรอบนะออกจากนอกกรอบของเวทนานั่นเอง ฟังหลวงปู่มหาบัวพูดแล้วก็ท่านมาฟังย้อนหลังก็ดีนั่นนะท่านก็เหมือนครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปพวกหลวงปู่ฟันท่านก็บอกว่าหลวงปู่ฟันญาณท่านดีนั่นนะญาณท่านนะอภิญญาญาณอย่างกับเมธีช่วยผสมปูนตกภูเขาใครก็ว่าต้องตายแต่ล่วงลงไปเหมือนสำลีเหมือนตกลงไปกระทบพื้นเหมือนตกสำลีตกภูเขานั่นเองมันนิ่ม
นั่นนะครูบาอาจารย์ช่วยได้นั่นนะเขาก็ลือกันคนก็ไม่อยากให้ท่านอยู่ไอ้ป่านั้นนะเขาก็เอายามึงเอาอะไรมาให้ท่านฉันท่านก็ไม่ตายนั่นนะท่านก็รู้จักแก้นั่นนะ มันคงเป็นกรรมเก่าความดีของท่านหลวงปู่ท่านก็เล่าเนาะว่าท่านเล่าคำๆไอ้ผีกองก้อยมันมาร้องอยู่ใกล้ป่าที่ท่านไปภาวนามันก็เข้ามาทางตาพระขาวหลวงปู่ก็รู้หลวงปู่ก็คงเดินไปดูไปตบตาเท่านั้นก็มันก็วิ่งป่าลาบร้องไปเลยเหมือนหมากลัวเสือนั่นแหละกลัวจนเดินไม่เป็นแล้วก็ท่านเล่าแล้วก็ขำตัวขานไม่เป็นหมามันไม่เคยโดนกัดก็จริงอะแต่พ่อแม่มันคงคุยให้ฟังเนาะอยู่ป่ามึงเจอเสือเองเลือกให้ดีใช่ไหมไม่งั้นมันกินเราแน่มันคาบเราแน่เนี่ยก็เหมือนในผีกองกอยมันเห็นลุงปู่ก็ไปเลยสบตาเท่านั้นร้องวิ่งป่าลาบไปกระมกนี่ผู้มีฌานผู้มีสมาธิฌานทำนี่แหละเป็นอาวุธของพระไม่ต้องทำอะไรแค่มองตามันก็กลัวนั่นนะอำนาจบุญอำนาจความดีนั่นนะก็ตอนหลวงปู่ท่านล่วงลับตอนกลางคืนนะหลวงปู่มหาบัวก็สตาร์ทรถไม่ติดนะบอกว่ามันกระเทือนอยู่กันคนละจังหวัดแต่มันกระเทือนนึกในใจท่านสามครั้งมันเกิดอะไร มันเกิดอะไรทีนี้มันเกิดอะไรก็ไม่รู้ตัดตัดรถก็ไม่ติดลุงท่านก็บอกลุงผู้ฟันไม่ให้ไปให้ไปงานท่านก่อน เห็นไหมท่านถึงจะล่วงลับแล้วแต่ท่านก็ฌานจิตทำให้ลุงปู่ไปไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ประกาศพอตอนเช้า6 โมงเช้าเขาก็ประกาศหลวงปู่ฟันล่วงลับแล้วเหมือนหลวงพ่อสังวันอยู่สุพรรณจันโลดคืนนี้นะพระผู้ใหญ่ภาคอีสานล่วงลับไปองค์หนึ่งแล้วนะญาณดันมาเยี่ยมกันหลวงปู่มหาบัวจึงว่าหลวงพ่อใหญ่ญาณท่านดีหูดีตาดีนั่นนะ นี่แหละคุณโยม
จึงบอกว่าทำไปไม่ไร้ผลคนทำบุญไม่ไร้ผลคนภาวนาไม่ไร้ผลจากความดีเราเปรียบเหมือนลูกหลานพุทธองค์คนไหนปฏิบัติเก่งก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดเหมือนพุทธองค์เพิ่งล่วงลับไปปีสองปีนั่นเองถ้าใครยังพูดถึงอยู่ใช่ไหมบางคนไปเที่ยวอินเดียเหมือนอย่างพุทธเจ้าเพิ่งจากไปวันสองวันนี้เองร้องไห้ไปไหว้พระนอนที่โกศินาราคนมีกรรมฐานจะปีตินั่นนะจะปีติในบุญเนี่ยก็เหมือนลุงพ่อสังวาลว่าญาณของท่านรู้แต่บางอย่างไม่จำเป็นท่านก็ไม่พูดให้ฟังท่านพูดให้ฟังเนี่ยก็เหมือนว่าอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยปฏิบัติให้เก่งนั่นเองท่านบอกว่านอนฟังกบมันร้องตามทุ่งนามันร้องทั้งคืนเราก็รู้เลยลุงปู่จิตท่านไม่หลับพักผ่อนแต่กายแต่ใจไม่หลับตัวรู้มันไม่หลับเนี่ยผู้รู้เป็นผู้เจริญผู้รู้เป็นผู้ประเสริฐนั่นนะเห็นมาจึงบอกว่าเราเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเราได้ช่วยงานพระศาสนาเราได้เหมือนช่วยครอบครัวเราช่วยตัวเรานั่นนะเพราะเรามีส่วนได้ช่วยเนี่ยมาบวชเนี่ยเหมือนมีส่วนด้วยช่วยคำจุนพระศาสนาถ้าไม่มีบริษัทไม่มีบริษัทสี่เนี่ยสามเณรก็ไม่มีมีตรพระก็ไม่ได้นั่นน่ะไม่มีใครทำอาหารให้ทานให้จันใช่ไหมคุณโยมนั่นนะบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกานี่แหละคำจุนพระศาสนาจึงบอกว่าให้เราอดให้เราทนเห็นไหมน้ำก็มากปีนี้เห็นไหมที่แรงก็แรงมันไม่เท่ากันที่บอกว่าตักบาทไม่ทั่วถึงนั่นนะทำบุญไต่บาทไม่ทั่วถึงนั่นนะมันก็เหมือนอย่างกับฝนตกไม่ทั่วฟ้านั่นนะแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นนะมันสมัยก่อนฝนตกมันจะทั่วมันไปไม่ทั่วไปเป็นช่องช่องเหมือนคนเวียงแหไม่เป็นนั่นน่ะมันไปกองมันไม่บานใช่ไหมเนี่ยฝนก็เหมือนกันไปเป็นช่องต้องก็พอต่อ2000อะไรอ่ะตามสิบกว่าปีเนี่ยที่ต้องเขาก็บอกว่าแรงโน้มถ่วงนั่นน่ะของโลกมันเบนไปหมดใช่ไหม
บางทีก็ทับข้าวทับจะตายบางทีก็ตายมั่งนั่นมันแรงเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ายากเข้าทุกปีนะยามยุคเกณฑ์นี่นะแต่กรรมฐานภาวนาเนี่ยเห็นไหมทุกยังไงก็ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งธรรมที่บอกว่าบัณฑิตไม่ทิ้งธรรมถึงแม้จะตายก็ไม่ทิ้งธรรมนั่นแหละมันเป็นบุญเหลือเกินได้ไหมโยมน้ำท่วมมาเราก็ภาวนาไปจนตายเหมือนหลวงปู่บุตรดานั่นแหละนั่งเรือไปเรือจมคนไว้อุ้มหลวงปู่ก็นั่งอยู่งั้นนะนึกว่าตายก็ตายนะคนมาอุ้มขึ้นก็ไม่ตายนั่นแหละนั่นแหละเราลองนึกดูสิว่าชีวิตเราเหมือนอยู่ในเรือธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเขาอยากให้ตายมันก็ตายเหมือนอย่างคนนั้นว่าที่เขาเล่าให้ฟังไปทำนากันอะไรกันไปถอนหญ้ากับลูกๆกับสามีด้วยแม่ตายซะแล้วเป็นลมตายเดี๋ยวไปเห็นหมดไปเห็นเมืองนรกไปเห็นยมบาลนั่นน่ะแกไม่ถึงคราวตายยมบาลก็บอกเนี่ยเคยช่วยชีวิตสัตว์เคยช่วยทำบุญสุนทานนั่นอย่างนี้แกยังไม่ถึงคราวตายแต่แกก็ไปเห็นในนรกใช่ไหมไปเดียวน่ะก็จำมันได้หมดโยมบาลพูดอะไรตาอะไรแกก็จำได้ยังเนี่ยที่แกใจดีเนี่ยแกเลยได้อยู่อีก20ปีแล้วค่อยมาหาเราใหม่นะอีก20ปีทีนี้ลูกชายก็รู้ว่าแม่จะต้องตายทำแต่ความดีกันทำบุญสุนทานไอ้ความดีพอโตเป็นหนุ่มก็ซื้อง่ายขายดีนั่นแหละทีนี้ก็แม่มาถือศีลก็แม่ไม่ต้องเดินนะพวกเราก็ไปรับไปส่งเห็นนะทำให้พ่อแม่สบายนั่นนี่แหละทุกวันนี้เห็นไหมบางคนมีโอกาสแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ช่วยพ่อแม่บางคนแม่จะไปไงก็เรื่องของแม่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญมาไม่เท่ากันความดีทีนี้ก็คนนี้ก็ไปเห็นมาหมดนะที่ตกนรกอะไรตาอะไรขึ้นต้นงิ้วมันปวดมันเจ็บเหลือเกินอะไรตาอะไรน่ะแกได้ยินมาหมดที่เรียกว่าสัตว์นรกมันร้องคนตายไปแล้วเรียกสัตว์นรกร้องควนคางปวดเจ็บอะไรเงี้ยแกแวบเดียวเห็นไหมตื่นขึ้นมาแม่ลูกๆ ก็ดีใจแม่ฟื้นเอายาลมมาให้ทานอะไรต่ออะไร
นี่คนเราเห็นว่าจึงบอกว่าทำไปไม่ไร้ผลถ้าเราทำอกุศลกันใช่ไหมเหมือนเด็กวัยรุ่นนั่นแหละไอ้พระรามห้ามาต้องกำวันคอขาดเลยนั่นเห็นไหมขับรถเครื่องเราก็ น่าสงสารเนาะว่าชีวิตนี้เอาชีวิตมาสังเวยข้างถนนนั่นถ้าเอามาบูชาธรรมเอารถเครื่องวิ่งมาภาวนาเนี่ยบูชาธรรมบูชาพ่อบูชาแม่ลองนึกดู บูชาความดีใช่ไหมก็ต่อบุญไปนั่นเห็นไหมเหมือนหลวงปู่ท่านอยู่กันนะเห็นไหมเดินนี่น้ำมั่งเลนมั่งเหมือนว่าลุยโคลนลุยน้ำไปบิณฑบาต สมัยเก่านั่นหลวงปู่ภาวนาได้ก็ถือว่าโชคดีของหมู่บ้านนั้นนั่นเห็นไหมลาดถนนหนทางเขาก็จะเอาไฟฟ้าไปเข้าให้หลวงปู่แล้วน่ะเห็นไหมทำบุญกันอะไรกัน นี่แหละจึงบอกว่าก็เหมือนหลวงปู่มหาบัวนั่นแหละมาเกิดขึ้นก็คนว่าคนติเตียนคนดีใจก็นั่นน่ะเหมือนว่าเฟื่องฟูไอ้คนติเตียนไม่รู้ก็ติเตียนแล้วมันจะได้อะไรใช่ไหมโยม บางคนก็ไม่รู้ท่านล่วงลับไปแล้วก็ไม่รู้ว่ากระดูกเป็นพระธาตุเขาก็ยกย่องกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะอะไรต่ออะไรกันเพราะไม่มีญาณรู้นั่นน่ะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาก็ยิ่งไม่เชื่อใหญ่อย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่า พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจนเป็นอากาศธาตุนั่นน่ะน้ำเลือดน้ำเหลืองนั่นน่ะปัสสาวะอุจจาระเป็นหมดนั่นน่ะจิตบริสุทธิ์นะธาตุบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เห็นไหม เนี่ยเป็นทิพย์หมดไม่รู้จะว่ายังไงหลวงปู่ว่าจะเอาไปทำไมตกกระปก ธรรมะไม่เอาหลวงพ่อสังวรธรรมะเอาธรรมะดีกว่าเอาพุทโธดีกว่าเอาไปทำไมนั่นน่ะมันตกกระปกนะหลวงปู่มหาบัวก็พูดอย่างนั้นน่ะบางทีท่านเมตตาแล้วก็ ขายฉันมากมาวางไว้คนไว้ให้วางให้โยมก็แย่งกันไม่รู้จะให้ใครนั่นเห็นว่าเอาไปบูชากันเนี่ยความดีคนก็รู้ไอ้บางคนบอกว่าเขาเป็นคุณครูเขาบอกว่าเดี๋ยวต้มปลาต้มยำไปถวาย หลวงปู่หลวงปู่ก็ฉันไม่หมดก็เอาไปฝังไว้ที่ที่นั่นแหละเพื่อเป็นพระธาตุเห็นไหมที่แกนะที่บ้านแกเห็นไหมความตัดทาก็บางคนบอกว่าเห็นหลวงปู่ท่านดูดบุหรี่ใช่ไหมหลวงปู่แหวนแต่ก็เอา
เอากระดาษไปรับเอาผ้าไปรับไว้เอาไปบูชาพระธาตุก็มาอยู่ในมาเกิดในบุรีนั่นแหละหกเจ็ดองค์มั้งเล่าให้ฟังนั่นแหละเห็นไหมถึงบอกว่าไม่ใช่พวกเราติดแต่เนี่ยความดีผลปล่อยได้จากการปฏิบัติธรรมไม่รู้ว่าเห็นไหมไม่รู้จะพูดยังไงเลยใช่ไหมพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่รู้จะอะไรให้พุทธเจ้าก็เอ้าอยากจะได้ของที่ระลึกเนี่ยจากพุทธเจ้าไปเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยจะไม่ได้เห็นพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็นึกขึ้นมาได้รูปศีรษะเอาผมไปก็แล้วกันเป็นที่ระลึกเอาไปบูชาบูชามันก็เดี๋ยวพวกเราแก่ลงมันจะสูญหายไปทำเจดีย์กันเถอะนะไปปรึกษาข้าทาสบริวารอะไรต่ออะไรก็ทำพระเจดีย์นะได้กราบไหว้กันเห็นไหมใส่กระบอกไม้เห็นนะตะปุสะก็นั่นน่ะที่บอกว่าตะปุสะที่ว่าไปค้าขายตะก่อนนี่มันไปมาหาสู่กันง่ายพม่าอินเดียอะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่จึงบอกว่าทุกวันนี้เห็นไหมหลวงปู่ที่มีฌานเขาก็เก็บเอาไว้หลวงปู่บุตรดาหลวงปู่เลือดอะไรตาอะไรที่เขาตามอาลวดไปเตือดไปตรวจแล้วก็บางทีก็ต้องใช่ไหมเอาเลือดไปตรวจนะเอาสำลีซับไว้อะไรตาอะไรผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยก็ทับไว้เขาก็เก็บไว้นะต่อมาก็มาเป็นพระธาตุอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยหมอก็ที่ศรัทธาใช่ไหมพยาบาลอย่างนี้แหละถึงว่าหลวงปู่ว่าเก็บไว้ทำไมทิ้งมันไปเหอะอะไรตาอะไรท่านก็ไม่ได้ชวนนั่นแหละความศรัทธาความเชื่อถือนั่นแหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์อย่าไปบอกใครนะว่าผมเป็นพระธาตุอะไรว่าสนองเดี๋ยวอาตมาจะอยู่ไม่สุขใช่ไหม แค่นี้ก็รับแขกไม่ไหวแล้วถ้าไปบอกเขาอีกก็ยิ่งเหนื่อยนั่นนะเห็นไหมนะความดีของท่านนะจึงบอกว่าประสบนิกรคนที่ศรัทธาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะมาจนถึงนั่นแหละพระครูใช่ไหมพระครูก็อุตส่าห์เป็นกำลังใจให้แบบพวกเรานั่นนะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า เหนื่อยคนที่เป็นผู้นำเหน็ดเหนื่อยเห็นไหมว่าคนจะเชื่อถืออะไรต่ออะไรเห็นไหมลำบากหลวงปู่ฟันหลวงปู่ล่าเห็นไหมสะพายน้ำขึ้นเขาไปอาบต้องสองสามโลไปอาบน้ำไปส่งน้ำตอนเย็นพอกลับมาก็ต้องคอนน้ำมาอีกอาบก็ไม่ได้น่ะมันเหมือนชาวบ้านทีนี้ต้องใช้คอนมา
ทีนี้ก็ไปคอนมาแล้วน้ำเป็นปิบไม้ที่คอนก็อันใหญ่นะนั่นเอ็นมาเขาทำพิพิธภัณฑ์เอาไว้หลวงปู่ลาถ้าเป็นพวกเราจะเอาหรือนะถ้าไม่มีบารมีจะได้สำเร็จเนี่ยไม่เอาเห็นไหมวัดสังฆทานสบายยุคนี้เห็นไหมยุคอาตมานี่ยังอาบน้ำคันๆอยู่เลยไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะไม่รู้ว่าน้ำมันคันน้ำมันตายมันไม่ถ่ายเทนั่นน่ะอยู่ต้อง 4-5 ปีหลวงพ่อสนองอดทนเห็นไหมต่อทหารอดทนจริงๆใช่ไหมใครจะมาอดทนต้องครูบาอาจารย์นั่นน่ะโอ้ยพอเห็นด้านสบายโอ้ยให้หลวงปู่สบายกันบ้างเถอะจะให้ไอ้เท่ามันเดินตลอดชีวิตหลวงปู่รอดที่พนมลุงใช่ไหมชาวบ้านก็นั่นแหละท่านไม่ครบแล้วคนยากคนจนท่านนั่งรถแล้วสบายแล้วเออให้ท่านนั่งเถอะโมทนากับท่านแล้วพวกเราก็จะได้ใช่ไหมจะได้สมบัติทิพย์กับเขานั่นนะแต่เราไม่สรรเสริญเราไม่โมทนานะเห็นปะนะถ้าเราทุก500ชาติเนี่ยโอ้โหไม่มีสมบัติอะไรเลยถ้า500ชาติเนี่ยถ้าเราระลึกชาติได้นี่โอ้โหมันน่าสงสารมากเนาะนั่นน่ะที่บางคนเห็นไหมมีความสุขนะมาเป็นพระราชาบางคนเห็นไหมมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นแม่ค้าพ่อค้าอะไรตาอะไรเป็นผู้มีลาภมียศก็เพราะว่าเขาทำมานานนะนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมถ้าเรานึกถึงบุญวาสนาเราก็นึกอย่างนี้แหละมันเป็นลุ่มๆดอนๆเนี่ยที่บอกว่ามันไม่เที่ยงรวย500ชาติทุก500ชาตินั่นน่ะเป็นสัตว์แสนๆชาติอย่างเงี้ยแบบหลวงปู่จันทาท่านระลึกชาติของท่านได้นั่นเห็นมาเราก็ลำบากเหลือเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเราเกิดมาแล้วเราได้สมบัติที่ดีแล้วเราก็รักษาสมบัติเนี่ยสมบัติพรหมจรรย์ด้วยใช่ไหมมันก็ดีเลยดีสองฝ่ายนั่นนะเนี่ยที่ดูถูกพรหมจรรย์ตัวเองโอ้เราเมื่อไรเราจะได้เข้าถึงพระนิพพานใช่ไหมถ้าเราดังท้อแท้นะเห็นไหมเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายก็ดีลูกผู้หญิงก็ดีที่เข้ามาวัดนี่เหมือนเข้ามาในประตูพระนิพพานเนี่ยเราจะกลับไปเป็นคนพาลหรือจะกลับไปเป็นคนดีใช่ไหมนี่แหละมันก็สอนเราสอนให้ใจเราน่ะมันยังเป็นสองใจอยู่ใช่ไหมถ้าทำได้มันก็เป็นใจเดียวใจเป็นหนึ่งนั่นน่ะใจไม่เป็นสองนั่นน่ะใจพระนิพพานคือใจเดียวนั่นน่ะนี่นะคุณโยมจึงบอกว่าทุกวัดจะประเสริฐเพราะว่า
สัญลักษณ์พุทธเจ้ายี่ห้อพุทธเจ้านั่นแหละเหมือนแม่บุญเรือนว่าศูนย์แห่งนั่นแหละรวยเจริญอย่างเดียวนั่นแหละพุทธเจ้าเข้าถึงหลักใจแล้วก็เหมือนว่ารวยเจริญสุขเจริญนั่นแหละใช่มั้ยทีนี้ที่พวกเรานี่เห็นมั้ยมันยังสงสัยอยู่ไงมันก็เลยทุกข์ๆสุขๆอยู่อย่างนั้นบางคนเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมั้ยถึงจะเป็นฮะราชการถึงจะเป็นดาราถึงจะเป็นอะไรนั่นน่ะมันก็ไม่เที่ยงใช่มั้ยพออายุมากแล้วมันก็ไม่ได้เป็นนางเอกไปตลอดมันก็ไม่ได้เป็นพระเอกไปตลอดนั่นเรียกว่าไม่เที่ยงนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเป็นอะไรก็ขอให้เป็นให้มันเจริญนั่นใช่ไหมไม่ได้เป็นทุกข์อย่างเดียวนั่นเป็นทุกข์อย่างเดียวก็เห็นไหมโลกนี้ไม่น่าอยู่นั่นน่ะเห็นไหมเมื่อพัดภาคจากที่คนที่รักกูก็จะกระโดดตึกตายอะไรโดดน้ำตายแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่เลี้ยงเราทับตายทำไมไม่คิดถึงพ่อแม่นั่นน่ะเราก็วิ่งไปสิวิ่งไปหาพ่อแม่ของเราเออนั่นน่ะเราจะได้พ่อแม่กระซับน้ำตาให้นั่นน่ะใช่ไหมอันนี้เรียนแล้วเห็นไหมมันโอ้ที่ว่าปิดตาปิดใจนั่นน่ะตาบอดสองข้างนั่นน่ะความรักมันเป็นความร้ายนั่นน่ะมันก็เป็นทุกข์ตาบอดใจบอดนั่นน่ะมันก็เอ้าตายดีกว่าหมดแล้วหมดสิ้นหวังแล้วเห็นไหมถ้าเราทำดีนั่นน่ะเราทำดีใครไม่รักก็ช่างมันเราทำความดีเราก็ไปสวรรค์นิพพานได้นั่นน่ะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายให้ไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมถ้าเราไปฆ่าตัวเราซะแล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมั้ยไปฆ่าตัวเองไปกินไอ้มึนเมานั่นน่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนเลยลูกเคยโตขึ้นก็กินม้านะนั่นน่ะเอาม้ามาตำน้ำพริก ใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ไม่ได้แม่ไม่ได้สอนเลยไอ้ข่าวที่แปลกๆไอ้ข่าวที่แปลกๆบางอย่างอย่าไปพูดให้ราษฎรฟังเดี๋ยวมันจะเอาตามอย่างใช่ไหมเอาอะไรมาหยอดตาแล้วตามันก็ปิดมันบอดสงสารใช่ไหมไอ้ข่าวที่แบบเนี้ยไม่น่าจะไปเอามาพูดบอกมันเอาอะไรมาใส่ตาก็เราอย่าไปพูดมันหมดเลยนั่นแหละทีนี้ไอ้พวกโจรไอ้พวกดื้อใช่ไหมมันก็เอาตามอย่างนี่ไม่ได้สอนนักข่าวเนาะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวคนมันเอาตามอย่างเหมือนอย่างที่ว่าเอาหมาไปด้วยนั่น เอาหมาไปด้วยไปเปลี่ยนหน้าด้วยอะไรตาอะไรเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่ออะไรแล้วก็ไปสั่ง
อาหารเยอะๆนั่นแหละแล้วก็ไปรักเขาเอาหมาเอาหมาเอาสตังมากองแล้วก็ให้หมานอนนั่นแหละเห็นไหมเขาก็ดูถูกนะดูถูกในหลวงดูถูกคนมีบุญนั่นแหละไอ้กรรมมันก็เกิดได้ใช่ไหมนั่นแหละอ้าวทำร้อยหนมันต้องเกิดจับได้สักคนนี่แหละถ้าเราทำสมาธิร้อยหนพันหนเนี่ยมันก็จะต้องสงบให้เราดูมั้งมันก็ต้องให้เห็นนั่นแหละว่าเออสมาธินี่เออเพียนไปเพียนไปมันก็ได้นั่นน่ะมันก็เจอเหมือนกันมันก็เจอนั่นน่ะเนี่ยครูบาอาจารย์นี่แหละทำไมพวกเราไอ้คนที่มันเกเรทำไมมันวัดน่ะเห็นมั้ยวัดไม่ได้ปิดประตูเท่าไหร่เลยนั่นน่ะที่บอกว่าคุกเป็นต้องสามชั้นสี่ชั้นน่ากลัวก็ไม่อยากมองก็ยังไม่อยากให้มองเลยเขาทำคุกไว้สูงเลยเขาไม่อยากให้คนเห็นเขาไม่อยากให้คนดีเห็นใช่ไหมนั่นน่ะเราก็นึกดูเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนที่เอาปากทำบุญใช่ไหมเอาปากทำบุญน่ะคนนั้นน่ะลำบากใช่ไหมเออเราเกิดมานี่มันลำบากเกินเอาปากทำบุญดีกว่าไปยืนทางสามแพร่งนี่แหละไปทางนี้นะเขามีโรงทานตะไคร้หิวต้องการให้เดินไปทางนี้เห็นไหม พอหมดชาตินั้นแล้วมาเป็นพระภิกษุเห็นไหมก็พุทธองค์มาเทศอบรมนี่ชูมือขึ้นมาชูนิ้วที่ชี้ให้ไปทำบุญมานิ้วสว่างจะได้เป็นดวงเทียนน่ะเป็นคบไฟสว่างนั่นน่ะเห็นไหมที่ว่าทำบุญนี่เห็นไหมความดีนี่มันก็มีนะมันก็มีให้คนได้รู้ได้เห็นนะพุทธพาลหันก็เอามากล่าวไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีเอามาจานกันไว้นี่แหละเพราะว่า200กว่าปีที่ไม่มีหนังสือทีนี้เดี๋ยวเกิดพระอาลหันที่จำถ้าไม่มีพระอาลหันมันก็จะจำเรื่องราวไม่ได้ก็เลยคิดตัวหนังสือขึ้นมานั่นน่ะที่เรียกว่าหนังสือสังฆกิจก็ดีเนี่ยปัมมีอะไรเนี่ยหนังสือโบราณนี่เป็นตัวหนังสือขึ้นมาจะได้จดจำกันต่อมานั่นทีนี้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องสมัยพุทธกาลอย่างกับหลวงปู่คำพองไม่ได้เรียนหนังสือนะลูกจนระบบสมัยก่อนเลี้ยงน้องมั่งดูไปช่วยพ่อแม่ทำนามั่งไม่ต้องไปเรียนหนังสือน่ะเด็กๆนะแต่ก่อนพอมาบวชเห็นไหมจดจำขันนาคก็ดีอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เห็นเขาสวดปฏิโมกข์
ก็อยากจะสวดปฏิโมกเอครูบาอาจารย์ก็ให้แปลกนะองค์นี้หนังสือก็ไม่เป็นแต่อยากจะรู้อยากจะสวดได้แล้วจะเอาไปทำไมเมื่ออ่านไม่ออกก็บอกว่าเอาไปบูชาครับเอาไปบูชาหนังสือทำไปทำมาเห็นไหมท่านบอกว่านั่งกรรมฐานถ้าจนในตัวหนังสือมันมาสอนไอ้กออากามันก็ตัวอย่างนี้นะจะมันก็เป็นตัวหนังสือขึ้นมาที่ฝาผนังข้างฝากุฏิอะไรเงี้ย ไอ้ตัวนี้มันอ่านว่าขอใครขอขวดอะไรก็ว่าไปนะนี่มันปรากฏให้แกเห็นทำไปดำมามันก็เหมือนฌานกุศลนั่นนะกุศลมันปรากฏนี่แหละที่เรียกว่าฌานจิตมันปรากฏขึ้นมาเอ็นมาสอนนะที่บอกว่าตัวธรรมมันมาสอนท่านจนเป็นหนังสือนะอ่านออกเขียนได้ใช่ไหมตอนหลังนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าคนเรามีนิสัยกุศลมานั่นน่ะถ้าเรามาวัดแล้วเราเอาเราไปทางไหนไม่ได้แล้วเหมือนหลวงปู่คูณน่ะเห็นมั้ยประวัติท่านน่ะหน้าสงสารนั่นน่ะไปร้องเพลงก็ไม่เสียงก็ไม่ดีโอ้ยอย่างนี้ตอนเท่าไรก็ไม่ได้โอ้จะกลับไปบ้านไปทำนาอย่างเดิมอีกนั่นเห็นไหมทำนาเหนื่อยก็หลับอยู่ในน้ำในนานั่นโอ้โหไอ้น้าบอกอย่างนี้มึงไปบวชเถอะไปน่ะบวชแล้วจะได้ฝึกเล่าเรียนนั่นน่ะเนี่ยโบราณเรียกว่าวิชาอาคมหลวงปู่คูณก็ท่านก็คงไม่นึกว่าท่านจะเรียนได้เก่งอะไรนั่นน่ะเรียนภาวนาทำไปทำมาเห็นมาหนึ่งในสยามเมืองกันนะเห็นนะหลวงปู่คูณนะหลวงปู่ทำไมนั่งยองๆหลวงปู่ทำไมไม่นั่งเรียบๆนั่นน่ะจิตมันคอยจะสงบมันคอยจะหลับมันคอยจะว่างแต่ท่านก็ไม่พูดให้ใครฟังพอหลวงพ่อทองนั่นก็เป็นนั่นน่ะเทศไปแล้วก็หลับโยมจะกลับก็เทศต่ออีกพอตื่นขึ้นมาก็เทศต่อโยมก็ฟังต่ออีกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจิตมันคอยจะเพลินเมื่อว่าความปรารถนาโพธิสัตว์มันยาวนานนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ใช่ได้เร็วได้เร็วมันก็เข้านิพพานหมดเลยนั่นน่ะเรื่อยๆเฉยๆไปเห็นไหมบางคน ทีนี้ก็ท่านก็พยายามนั่งนั่นน่ะเหมือนในไอ้ไก่เห็นไหมถ้ามันหลับจริงๆมันเผลอมันตกเลยนะโยมถ้ามันยืนอยู่กับไม้นะ
ถ้ามันเผลอหรือเพลินล่วงเลยมันหลับไปหลับนกไก่ก็ดีนกก็ดีนั่นน่ะทำสติของท่านจนเป็นนิสัยดับเวทนาได้นั่งยองๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อย ถ้าปวดเมื่อยกูจะนั่งทำไมลูกปู่ถ้ากูปวดกูเมื่อยกูก็ไม่นั่งแต่ว่านั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าท่านก็คุยกับพระดีนะพระไปคุยถ้าว่างๆท่านก็คุยแต่ท่านเห็นไหม ท่านอยากคุยสั้นๆอะไรต่ออะไรคุยแบบคนมีธรรมะนั่นแหละนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าลีลากรรมลีลาชีวิตแต่ละคนมาไม่เท่ากันแต่เห็นไหมเราเชื่อพุทธเจ้าไงเราเชื่อครูบาอาจารย์นั้น ท่านพูดไว้มีเหตุมีผลนั่นนะพวกเราอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นนะหลวงปู่สงฆ์บอกไปบิณฑบาตไอ้หมามันมาพันแก้งพันขามันก็อยากรู้อยากเห็นนะบางทีมันก็ได้กินข้าวแต่เจ้ากองก็มโหขึ้นมาก็ตีมั่ง เตะมั่งอะไรไปนั่นน่ะเอ้าเดี๋ยวมันมาอีกอะมันก็กระดิกหางดีใจที่มันร้องไปมันหายแล้วมันหายเร็วเหลือเกินมันไม่โกรธนั่นน่ะท่านบอกว่าเอาหมาเป็นครูมันไม่โกรธเอากระโถนเป็นครู ไปใส่อะไรไอ้กระโถนมันก็ไม่โกรธเนี่ยพระอริยเจ้าเอาพวกนี้เองเป็นครูนั่นความสำเร็จผ้ากี่ริ้วจะไปเช็ดที่ไหนก็ไม่ว่าจะไปถูกระดานก็ไม่ว่านั่นเห็นไหมเอาผ้ากี่ริ้วเป็นครูสอนใจท่าน นี่ก็ใครมาสอนเราเท่าตัวเราสอนเราใช่ไหมนะว่าท่านฉลาดนั่นที่บอกว่าเอาธรรมชาตินั่นเองนั่นนี่แหละพุทธองค์ปลดแอกเราแล้วพุทธองค์ปลดแอก ที่เราไม่ต้องหนักอยู่บนบ่าเหมือนในงัวควายที่มันเทียมเกียนที่มันไถนานั่นแอกเกียนนั่นนะคือการหามของมันนั่นเองนั่นเห็นไหมพุทธองค์ให้เรารู้จักปลดปล่อยนะเห็นไหม เราก็จะไปเอามาไว้อีกนั่นเองนะเราก็ทุกข์ตลอดเอานอนก็ยังปวดมันไม่ได้มันทุกข์นั่นนะความทุกข์มันลืมไม่ได้นั่นนะทุกข์ลืมได้ก็เป็นบุญของคนที่ทำนั่นนะนี่แหละจึงบอกว่า พุทธบริษัทเป็นผู้ขยันคนไทยเป็นคนขยันเพราะถูกพ่อแม่สั่งสอนกันมาลูกชาวนาชาวไร่เห็นไหมตื่นตีสี่ตีห้าหุงข้าวต้มแกงแล้วต้องไปทำนาไถนาไถแล้วก็กินข้าวอะไรต่ออะไรต้องขยัน
ต้องรีบทำรีบเห็นไหมเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละพอได้อย่างลุงปู่แล้วสบายนั่นแหละเห็นไหมแอกเกียนไม่ต้องแล้วทิ้งหมดแล้วแฝนไว้แล้วแฝนนวมแล้วนะพวกลุงปู่มหาบัวไม่ต้องไปชกต่อยกับกิเลสที่ไหนอีกแล้วเรียกว่าแฝนนมพวกเราเห็นไหมมันไม่ยอมอ่ะใช่ไหมบางคนมันจะเอาออกมันออกไม่ได้นั่นน่ะจะเอาบุญไม่ได้นั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเรามาวัดมาช่วยสังคมวัดนั่นน่ะเหมือนอาสาจิตอาสาไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายเก็บขี้หมาอาตมาก็เก็บมาแล้วรอบวัดแต่ก่อนหมาเยอะเก็บมันทำวัดนี่แหละเก็บหมามันถ่ายทำวัดบางคนก็ไปเหยียบขี้หมาไม่อยากมาวัดใช่ไหมโยมนั่นแหละทำเพื่อพระศาสนานั่นแหละทำให้คนไม่ดูถูกนะวัดนี่แหละคุณโยมที่บางคนเห็นไหมมีกำลังเขาก็เห็นไหมบางคนก็ไปช่วยหั่นผักนั่นแหละหั่นผักหั่นมะเขือยังอายุมากอะเหมือนลงทานหลวงพ่อสังวานอายุมากก็ทำได้เห็นไหมแม่ชีสาวๆก็ต้องทำงานหนักหน่อยแม่ชีอายุมากก็หั่นมะเขือก็ยังดีหลวงพ่อสังวานก็ไปเป็นประธานคุยให้กำลังใจนั่นเห็นไหมเป็นเหมือนแม่แรงนั่นน่ะจึงบอกว่าก็ทำไปได้ทุกงานเนี่ยความดีจึงบอกว่าเห็นมั้ยเนี่ยมันเป็นงานบุญถึงจะหนักยังไงหนักยังไงก็ไม่เท่ากับเห็นมั้ยอาตมาเป็นคฤหัสถ์เคยไปทำงานโรงงานโอ้โหมันทรมานเนาะไอ้ไปล้างหม้อต้มโรงงานเนี่ยมันหยุดแล้วแต่มันก็ยังร้อนเห็นไหมต้องเอาพัดลมเข้าไปเป่านั่นแหละต้องเอาไอ้แปรงเหล็กที่เรียกว่าไปล้างให้มันสะอาดไอ้ตะกอนที่ต้มมา6 เดือนเนี่ยต้องล้างทีโหยังก็อยู่ในนรกเลยโยมมันร้อนนะเหมือนถ้าคนเคยเข้าเตาอบอะไอเตาถ่านนะจะรู้ว่าโอ้โหมันร้อนนะโยมเนาะทำงานกลางวันก็มันมีกะกลางวันกลางคืนกลางคืนก็ต้องไปแย่เขาเรียกว่าแย่จุ๊บหม้อต้มนั่นแหละแปลงใช่ไหมมันหนักนะนั่นแหละเห็นไหมหนุ่มๆก็ทนเนาะเห็นไหมคุณโยมนั่นแหละไอ้กรรมฐานนี่เห็นไหมมันไม่ต้องแบกไม่ต้องหามมันแบกสังขารแค่เห็นไหมประคับประคองสังขารมันหนักมันเดินก็หนักนั่นแหละแล้วยังไปนะสองมือเลยนะเนี่ยแย่จุ๊บหม้อต้มเนี่ยนั่นแหละโรงงานเนี่ยน้ำมันเหมือนยังกับต้มเหมือนยังกับสองคันรถสองไอ้
ไอ้นั้นก็ได้นั่นน่ะต้มเดือดเดือดน่ะต้มไปทั้ง6เดือนน่ะต้มแล้วก็ไปกองนะข้าวหม้อต้มแล้วก็โอ้ข้าวหม้อพักใสก่อนให้กากอ้อยมันไม่มีแล้วมันกองหมดแล้วข้าวหม้อกองเห็นไหมมันมีกระตุ้นความร้อนโยมแล้วก็ไปเคี่ยวข้าวหม้อเคี่ยวอีกให้มันเป็นน้ำตาลทรายขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหมแล้วก็ไปปั่นกรรมวิธีของโรงงานน้ำตาลเห็นไหมกว่าจะได้น้ำตาลออกมาน้ำตาลเนี่ยออกมาใหม่ๆจุดไฟติดนะโยมนะทำไมมันติดอ่ะก็เพราะว่ามันมีกรรมฐานด้วยกรรมฐานไปฟอกให้เห็นไหมฟอกน้ำตาลมีปูนขาวมีกรรมฐานน่ะถ้าใส่ยาซัดเข้าไปอีกเนี่ยให้ยาซัดให้มันขาวนั่นน่ะคุณโยมจึงว่าเห็นไหมน้ำตาลก็มีพิษใหม่ๆจุดไฟติดกินไม่รู้เนี่ยไปกินใหม่ๆปวดท้องนั่นออกมาใหม่ๆก็มันมีกรรมฐานนั่นน่ะคุณโยมน้ำตาลทรายนี่ล่ะคุณโยมเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมถ้าคนติดคุกเนี่ยเขายังไม่ได้ไปทำอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่มีโรงงานอย่างนั้นทีนี้เห็นไหมติดคุกสมัยเก่าเขาให้ไปตีหินเขางูไงสมัยก่อนให้นักโทษไปตีเพราะมันไม่มีโรงงานโม่หินเท่าไหร่นั่นเห็นไหมลำบากนะเดี๋ยวนี้เหมือนว่าติดคุกสบายเขาบอกว่าเห็นไหมรับจ้างทำงานก็ได้ในนั้นมีเงินเอามาเลี้ยงครอบครัวได้ไม่บางคนไม่อยากออกเห็นไหมเขาบอกแต่ติดคุกสมัยก่อนต้องไปตีหินนั่นน่ะไปตีหินไปตีกาบมะพร้าววันละ5 กิโลแต่ไม่เคยมาเล่าคนที่ติดคุกมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้มันคงน้อยไอ้กาบมะพร้าวนั่นน่ะไอ้ยายมะพร้าวเอามาทำเบาะทำอะไรได้นะเห็นมั้ยเขาต้องให้มีงานมีฝึกอาชีพอะไรต่ออะไรนั่นน่ะคนที่รักดีก็น่ะได้วิชาดีมาอะไรต่ออะไรนี่นะคุณโยมจึงว่าก็เส้นทางชีวิตเนี่ยเห็นไหมเราจะเพาะยังไงเราจะปลูกยังไงนี่แหละเราจะอโหสิกรรมกันยังไงดีที่เราไม่ต้องมาฆ่ากันมายิงกันมาตบตีกันแบบนักเรียนตีกันนั้นพ่อแม่เห็นไหมเป็นทุกข์ถ้าไปฟันแขนขาดกันเข้าก็เป็นทุกข์นั่นนะไปปาระเบิดกันมั่งบางคนนะก็เลยแขนเสียไปข้างบางคนเห็นไหมวัยรุ่นนั่นนะต้องเอาผ้าพันไว้อายเขานั่นจึงบอกว่าย้ายมันเสียไปใช่ไหมเราเข้าวัดแล้วเข้าวัดของเราย้ายมันเสียไปทางอื่นนั่นน่ะใจเย็นนั่นหัดให้ใจเย็นทุกวัดครูบาอาจารย์ท่านอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยฉลาดกันนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์เห็นไหมบางคนเห็นไหมครูบาอาจารย์อยู่ก็ยังไม่ค่อยทำ
พอท่านไปแล้วทีเนี้ยเสียดายว่าครูบาอาจารย์อยู่ทำกันเยอะๆแยะๆไงนั่นน่ะถ้าพาเรียเจ้าล่วงลับไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมแล้วใครจะมาสอนพวกเราใครจะมาแสดงความอดทนให้พวกเราใช่ไหมให้พวกเราได้เห็นนั่นน่ะลีลาชีวิตของท่านนั่นน่ะอดทนมากกว่าพวกเราเห็นไหมว่าจะได้นี่แหละจึงบอกว่ามาเห็นข่าวสบายแล้วบางคนก็จะไปทำไมเขาอยู่สบายเขากินสบายนั่นน่ะนี่แหละเราจะได้ดีใจว่าถ้าพวกเราเลี้ยงให้ท่านสบายเราจะได้สบายก็จะได้มีสมบัติแบบท่านบ้างใช่ไหมมนุษย์สมบัติที่ดีพรหมสมบัติที่ดีนั่นน่ะที่บอกว่าเทวดาไปนั่งเสาะขอบสุดจักรวาล นั่นน่ะเทวดาที่มีบารมีเขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าพุทธเจ้าองค์รัศมีน้อยก็ถอยไปบอกว่าสุดขอบจักรวาลเนี่ยใช่ไหมคุณโยมเพราะว่าตั้งตนไว้เหมือนว่าคล้ายๆว่าน้อยเหลือเกินนั่นน่ะเหมือนหิ่งห้อยนั่นน่ะใช่ไหมหิ่งห้อยมันแสงมันน้อยนั่นน่ะหิ่งห้อยอยู่ในกะลาเลยที่ครูบาอาจารย์ว่านั่นแหละไอ้จิงเกอร์มันอยู่ในกะลาตัวมันสุดกะลาไงโอ้โหโลกนี้มันเราตัวยาวสุดโลกเลยเนาะอะไรต่ออะไรที่ไหนได้มันอยู่ในกะลานั่นน่ะความหมายเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความที่มีน้ำใจเห็นไหมครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาบัว91ตอนนั้นยังดูแข็งแรงตอนหลังเห็นไหมท่านล่วงลับไปปีอะไรนั่นน่ะเห็นไหมท่านอยู่หลายปีเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมท่านคนที่ยินดีกับท่านเนี่ยนะดีใจได้ทำบุญนั่นน่ะเงินทองท่านก็พูดขำๆดีนะนั่นแหละ50ตังค์ก็เอามาบาทนึงก็เอามาอย่ามาแฝนไว้ทำไมเอามาช่วยชาติให้หมดท่านพูดได้ขำๆก็ตั้งคนก็ทำกันนั่นน่ะไอ้คนยังเสียดายอยู่ใช่ไหมอะไรต่ออะไรเอามาหนี้ให้หมดท่านก็เข้าใจพูดเอามาช่วยชาตินั่นน่ะเห็นไหมถ้าอาตมาเป็นตัวประกันถ้าทำไม่ได้อาตมาก็ขอขาดกันแล้วกันอะไรต่ออะไรขอยอมขาดไปก่อนถ้าเข้าใจพูดเห็นไหมอาตมาไม่ยอมขาดนั่นนะเพราะว่าท่านเอาหัวประกันเข้าใจพูดเห็นไหมน่าสนุกสนานคนทำนี่แหละไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยมะไอ้ฝ่ายค้านมันก็ทำไปทำไมทำไปให้เขากินกันหมดอะไรตาอะไรว่าหลวงตาไปอีกถ้าไม่ได้หลวงตานะโอ้เราเอาไปเป็นทาสเขาเขาอยากได้อะไรก็เอาไปหมดนั่นเห็นไหมเมื่อไหร่เราจะเงยหน้าอาปากได้ใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่า
พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาเกิดเนี่ยเห็นไหมท่านมาท่านต้องปรารถนามาช่วยสิเนาะใครจะไปทำได้อย่างกับหลวงตาใช่ไหมนั่นนะทุกวันนี้เขาก็ยังทำอยู่นะเขายังเอาทองไปเข้าอยู่ทุกปีเหมือนกันนี่แหละเห็นไหมพยายามทำเอาไว้ถ้าเราตายแล้วเราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมนั่นนะอัศจรรย์เนาะถึงบอกว่าทำที่แรกอาตมาโอ้ตายสงสารลุงตาเนาะแล้วเมื่อไรมันจะเต็มเนี่ยช่วยชาติเห็นไหมพระป่าช่วยชาติเนี่ยมันก็กองไม่ใหญ่เนาะเมื่อไรมันจะเต็มที่ไหนได้มันมีทั้งพระป่าทองคำเห็นไหมเป็นหมื่นหมื่นล้านดอลลาร์เห็นไหมนี่เนี่ยเพราะใจดีซะแล้วเห็นไหมใจเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าคนก็มีศรัทธานั่นน่ะเห็นไหมมีศรัทธาช่วยนั่นน่ะเนี่ยมันอัศจรรย์อย่างนี้แหละโยมก็ตกใจสินะต่างชาติก็ตกใจไม่น่าเชื่อพระมาทำให้ไม่จมนั่นเห็นไหมชาติจะล่มจมเอาไม่จมนี่แหละคุณโยมลองนึกดูก็เหมือนพุทธบริษัทว่าสังฆทานไม่มีใครมาภาวนาเลยนั่นเห็นไหมมันก็จมเลยเลยนั่นเห็นไหมไม่มีพระอยู่ไม่มีญาติโยมปฏิบัตินั่นน่ะเห็นมามันก็เหมือนจมไปเลยนี่แต่ครูบาอาจารย์เหมือนท่านไม่ตายนั่นน่ะเทพของท่านก็ยังอยู่เห็นมานั่นน่ะความดีของท่านนี่น่ะที่ท่านทำเอาไว้หลวงพ่อสนองท่านก็ทำมาไว้เห็นไหมช่วยเหลือหลวงตาหลวงพ่อยายก็ช่วยกันแขนซ้ายของเรานะนั่นน่ะท่านบอกหลวงพ่อสังวานเห็นไหมขอให้พระแก่ๆได้ทำบุญจะได้ขัดใจเลยหลวงปู่สังวานไม่อยากให้ญาติโยมขัดใจไงว่าไปทำทำไมลงตามหาบัวนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเขาก็เสียดายแต่หลวงปู่นะทอดกฐินเอาให้หมดมันต้องเก็บไว้ละเห็นไหมน่ะได้คราวนี้ให้หลวงตาไปให้หมดไอ้พวกทายกที่มากับหลวงตาโหพระอย่างนี้ไม่เคยเห็นทำบุญกับหลวงปู่ไว้ค่าน้ำค่าไฟ6-7 หมื่นเนี่ยนะนี่แหละความดีของท่านตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นี่แหละความดีนี่แหละเราจะไปคิดว่าเรามาถืออุโบสถวันคืนเนี่ยมันมีความหมายกับเราเนาะนั่นน่ะใครว่าไม่มีอ่ะมันไม่มีในหัวใจเขาน่ะมันมีหัวใจมีความดีในหัวใจเรามีปิตินะบางคนนั่นน่ะมีปิติมีความสุขนั่นน่ะก็ต้องนึกว่าว่าเข้าวัดทุกวัดเป็นบุญคุณของเราที่เราเกิดมาเรายังหันหน้าเข้าวัดเห็นไหม
ไปเป็นไฟแล้วมันยังไม่ลืมวัดเห็นปะมันไปมันจะโดนเขาฆ่ามันก็หนีมาไงพระรู้เขาก็ไปสงสารก็ไปถ่ายมาไฟเผือกมันพวกโพธิสัตว์แม่มันเป็นไฟดำแต่ลูกมันออกมาขาวนั่นน่ะก็เรียกว่าไฟเผือกนั่นน่ะทีนี้มันก็มาวัดมันก็เดินสามรอบวนโบสถ์วนโบสถ์สามรอบเสร็จเอ๊ะใครไปสอนมันนั่นน่ะมันก็ทีนี้ก็เขาไหว้พระสวดมนต์มันก็ไปขึ้นไปบนศาลานั่นนะ เห็นไหมนี่นะถึงบอกว่าควายมาเป็นไฟแล้วมันก็ยังไม่ประมาทเห็นไหมมันผิดไปแล้วบางอย่างมันผิดไปไงมันก็เลยต้องพัดมาเป็นไฟทำไมอะไอแม่คนเนี่ยมันเยอะทำไมมันเกิดไม่ได้ต้องมาเกิดไปเกิดเป็นลูกไฟก็เพราะว่ามันหาแม่ไม่ได้มันแย่งกันมาเกิดนั่นน่ะคุณโยมมาเข้าท้องไฟเถอะมันจะได้หมดชาติหนึ่งมันจะได้ไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมไอ้คนมันยังไม่ตายอ่ะโยมเห็นไหมไอ้เด็กมันยังไม่ตายเนาะตายมันไปอยู่ในแต่อะไรท่อน้ำทิ้งของอินเดียนะเด็กๆคลอดออกมาก็เอามาทิ้งไอ้ผู้หญิงมันก็เอามือไปจับนึกว่าลูกแมวหรือตัดอะไรอ่ะมันก็คงจะได้ยินเสียงร้องเหมือนกันนะเธอทีนี้มันก็จับมาอ้าวเด็กนี่นะเด็กมึงคลอดใหม่ๆเอามาทิ้งไอ้เด็กคนนี้มันไม่ตายซะอย่างเห็นมานี่นะบุญกรรมมันเลี้ยงกันไว้โยมนั่นนะทั้งบุญทั้งกรรมใช่ไหมคุณโยมที่บอกว่าเอาไปเผาไฟแล้วท้องก็ระเบิดออกมาไอ้เด็กไปค้างอยู่ตามต้นไม้มันไม่ตายพระมาปฏิบัติมาบวชโตเป็นหนุ่มมาบวชสำเร็จไงข้าไม่ตายแม่ตายแต่ลูกไม่ตายบางคนเห็นไหมจึงบอกว่าคนมันยังไม่ตายมันก็ไม่ตายนะบวชมันตายมันก็ตายง่ายๆนั่นแหละจึงบอกว่ามันเป็นไปได้น้อยเดี๋ยวมันเที่ยงยังไม่รู้เดี๋ยวมันจะเทศเลยไปอีกถ้าตาเราก็ไม่ดีไฟมันส่องมองนาฬิกาไม่เห็นนะอย่างนี้เราก็เลิกได้แล้วเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็มาอีกนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยเรามีพรรคพวกเยอะก็เพราะว่าบุญเก่าเราทำมาดีเหมือนหลวงตานั่นน่ะฮะไปทำมาหมดเห็นไหมพมงพม่าเห็นไหมทำหลวงตาประเทศลาวทำนั่นน่ะเห็นไหมหลวงตาชาติสุดท้ายของท่านนั่นน่ะท่านทำเหมือนหลวงพ่อสนอง
ท่านทำความดีนั่นปิดทองหลังพระไงคนไม่รู้ไม่ต้องนั่นท่านบอกว่าไม่ต้องให้คนรู้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าขอให้ชาววัดสังฆทานที่มาปฏิบัติธรรมกันนี่แหละที่เหมือนท่านว่าล่ะหนักนิดเบาหน่อยอภัยกันอยู่ด้วยความอภัยกันนั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จากไปเป็นนางฟ้าเราก็สบายเนาะไปเป็นเทพเป็นพรหมเราก็สบายแล้วหลุดจากนี้ไปไม่ต้องโกนขอกใช่ไหมแหมไอ้คนนี้มันโกนดังเหลือเกินฮะเรานั่งกรรมฐานนี่นอนไม่หลับแต่เราก็ไม่ว่ามันเห็นไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเห็นไหมเราก็ไม่รู้ตัวเราไปเดินทุดงเราก็หลับไปนี่มันโกนดังมันเหนื่อยนั่นเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลอยู่ด้วยความเมตตาอาลีเนี่ยเมตตาปาณีขอบุญกุศลขอให้ทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมขอให้มีดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปลีลาโลขอให้มีทรัพย์สมิงสลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญทุก